มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขศาลเก่าคำชะโนดวันที่7กันยายน2563นะคะที่ศาลเก่าพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่บ้านนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้กันแน่นหน้าศาลค่ะสำหรับคนที่มากราบไหว้ส่วนใหญ่มาขอพรเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดในส่วนคนชอบตัวเลขไม่พลาดส่องขันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำที่ศาลเก่าได้ทำเอาไว้นะคะซึ่งแต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกันสุดแท้แต่โชคค่ะบางคนเห็นเป็นเลข716และ7667ค่ะหลังส่องขันน้ำมนต์แล้วเดินตามสะพานออกจากศาลเก่าบางคนสายตามองไปเห็นตัวเลขอยู่ข้างต้นไม้บอกว่าเห็นเป็นเลข9ส่วนตัวที่2ไม่ชัดเจนแต่พอรางๆเห็นเป็นเลข2เป็น9229ทำเอาลอตเตอรี่ขายดีทันทีค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ